ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาสถาบันธัญลักษณ์ได้จัดการแข่งขันธัญลักษณ์มินิมาราธอนครั้งที่13ประจำปี2554ขึ้นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีเป็นประธานระยะทางการวิ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่5กิโลเมตรถึง 10.5 กิโลเมตรสำหรับรางวัลชนะเลิศที่1ถึง3จะได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยรางวัลของชมรมนักวิ่งงานแข่งขันธัญลักษณ์มินิมาราธอนจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีเพื่อให้สอดคล้องกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนอันเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของสถาบันธัญลักษณ์